ครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากทุกพื้นที่ที่มาเยี่ยมชมแม่ฮ่องสอนนะครับทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชิมชมช็อปชมชิมช็อปครั้งที่2นะครับระหว่างวันที่18ถึง13กันยายน2563ณพิพิธภัณฑ์แม่ฮ่องสอนรวมใจหรือว่าเป็นบ้านพักเก่าของผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งทางนายกประกรณ์จินาคำก็อยากให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงที่หลังจากที่เกิดภาวะโรคโควิดนะครับเราก็ได้หยุดกิจการกิจกรรมของเราซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเคยจัดที่ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดเป็นครั้งที่1 นะครับแล้วพอเกิดเหตุการณ์โรคโควิดนะครับเราก็ได้หยุดไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการระมัดระวังป้องกันในเรื่องการระบาดของโรคครับและในช่วงนี้ก็ภาวะต่างๆก็ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะของแม่ฮ่องสอนเนี่ยไม่มีผู้ป่วยโรคโควิดนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมีอาหารพื้นบ้านมีการแสดงพื้นบ้านนะครับแล้วก็มีการแสดงของนักเรียนโดยเฉพาะศิลปกรรมท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเราพยายามจะมานำเสนอแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทุกคนได้เข้ามาชิมนะได้มาชมแล้วก็ได้มาซื้อสินค้าของชุมชนเราที่เราผลิตจากพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนขอเชิญชวนนะครับวันที่8ถึง13กันยายน2563เริ่มตั้งแต่5โมงเย็นจนไปถึง3ทุ่ม4ทุ่มนะครับประมาณนี้ครับก็ขอกราบเรียนเชิญนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องในเขตชุมชนในเขตหมู่บ้านใกล้เคียงเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนก็ขอมาให้กำลังใจมาชิมอาหารท้องถิ่นของเรานะครับสุดยอดครับการแสดงของพี่น้องป๊อกกัดเก่า